ครับผมจ๋าถึงเรื่องการไปรับทราบข้อกล่าวหาเราจะไปในวันไหนครับวันที่30 10โมงเช้าครับผมแล้วไปด้วยตัวเองเลยไหมครับพี่ไปเองเลยครับผมคนอื่นวันไหนจำไม่ได้แล้วนะครับน่าจะส่วนหนึ่งวันที่29ส่วนพิมเพชรจ้าเนี่ยวันที่30ผม10โมงเพชรจ้า11โมงครับอันนี้เขากำหนดมาหรือเราไปเองอันนี้คือเราขอเวลาในตัวเองจะมีการผ่อนผันหรือจะมีการแบบว่าเลื่อนอะไรไม่มีครับไม่มีแล้วก็ไปว่าคนตรงๆเลยดีกว่าจะได้รู้ๆกันทันทีว่าอะไรขาวอะไรดำเพราะว่าตอนนี้ก็มันเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรกฎหมายสีเทานะที่ผมว่าประชาชนเองก็ยังไม่แน่ใจว่าอะไรถูกอะไรผิดตัวผมเองทุกวันนี้ออกไปสังสรรค์ก็นั่นแหละซ่อนขวดใต้โต๊ะใช่ไม่กล้าโพสอะไรละเรายังไม่รู้เอ๊ะฉลากออกได้ไหมฉลากเข้าใส่แก้วได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็จะได้รู้กันพร้อมๆกันทั้งประเทศเลยครับก็ดีเหมือนกันหลายคนมองว่าถ้าเรื่องนี้แบบดาราไม่ผิดมันจะดูเป็นแบบเรื่องที่คุ้มเครือครับถ้าเกิดผิดก็ยอมรับผิดครับเพราะว่าเจตนาไม่ได้มีใครเจตนาจะทำผิดกฎหมายแล้วครับเอาจริงๆก็โพสกันมาหลายปีแล้วนะครับถ้าเกิดดูรูปของผม10รูปต้องมีรูปแอลกอฮอล์สัก 3-4 รูปครับเพราะว่าเป็นสายปาร์ตี้อยู่แล้วแล้วก็โพสทุกยี่ห้อหลากหลายมากด้วยอันนี้ก็กล่าวว่าเอาใจเบียร์ไทยหน่อยพอดีเบียร์ไทยอาจจะเซนซิทีฟถ้าเป็นเบียร์นอกลงแล้วไม่ค่อยมีใครเซนซิทีฟก็ไม่ค่อยมีใครต่อว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับก็กะว่าไปแล้วก็ไปฟังผู้ใหญ่เขาอบรมครับว่ามายังไงเราก็น้อมรับครับเพราะว่าคงจะไม่ได้ดิ้นอะไรมากมายอยู่แล้วครับจริงๆเรามีหลักฐานอะไรไหมครับพี่หลักฐานมันก็ไม่ค่อยมีครับคือตัวแคมเปญพวกนี้มันมีอยู่หลายแคมเปญนะฮะแคมเปญที่ได้ตังค์ก็บอกว่าได้ตังค์แคมเปญที่ช่วยก็บอกว่าช่วยและหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าดาราเนี่ยทำงานบุญเนี่ยเยอะมากนะครับงานที่แบบคนนู้นขอช่วยคนนี้ขอช่วยลงกันหลายๆรูปอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือร้านเพื่อนพี่น้องคนรู้จักอะไรเงี้ยมันเยอะอยู่แล้วครับแคมเปญไหนที่ได้ตังค์เราก็คุยกันตรงแคมเปญไหนเพื่อนบอกช่วยเราก็โอเคได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่วอร์รี่อยู่แล้วเพราะว่าค่อนข้างสบายใจฮะรวมทั้งเจ้าของแบรนด์มีแบบติดต่อมาช่วยเหลืออะไรในบ้านฮะก็ไม่ได้ค่อยมีเท่าไหร่นะครับตัวผมเองก็จะคุยกันกับหมู่ดารามากกว่าว่าเราจะไปในทิศทางไหนกันแล้วเราตอนนี้ก็รวมกันปรึกษาพูดคุยกับทนายแล้วก็มีทนายของกลุ่มของเราเองแล้วก็เป็นกลุ่มดาราที่เรียกว่าเกาะเหนียวแน่นกันอยู่จริงๆเขาแซงความรับผิดชอบยังไงบ้างคะกับทางจริงๆแล้วเขาเองก็น่าจะดำเนินคดีในฝั่งของเขาอะนะครับว่ามีหลักฐานอะไรไหมทางฝั่งของเขาส่วนตัวของเราไม่อยากให้เรื่องนี้มันไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นอีกแล้วอ่ะอะไรที่มันจบได้เราก็อยากให้มันจบไปผมก็พยายามไปดึงถึงคนนู้นไม่พยายามพูดถึงคนนี้แล้วแต่ตอนนี้จะลงรูปอะไรตัวน้องระวังหนักเลยโอ้ใช่ตอนนี้เอาสติ๊กเกอร์เซ็นเซอร์ทุกขวดจะมีรูปเก่าไหมอะไรนะครับผมรูปเก่าๆจะลบไหมรูปเก่าๆจริงๆแล้วถ้าตอนนี้เนี่ยมันมีหลายรูปที่ผมเก็บเอาไว้เพื่อที่จะยืนยันว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ลงรูปแนวนี้มาตลอดเวลาอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้มีเจตนานะครับแต่ว่าหลังจากถ้าคดีนี้จบแล้วทางผู้ใหญ่เห็นว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรก็ยินดีลบรูปทั้งหมดที่มีแอลกอฮอล์อยู่ใน IG แต่ตอนนี้เก็บไว้เพื่อให้เป็นเหมือนกับหลักฐานยืนยันว่าเรามาสายนี้อยู่แล้วพี่ภูมิคะเหมือนว่าเขาจะเรียกผู้จัดการเพิ่มว่ามีส่วนอาจจะรู้เห็นกับเราด้วยอะไรเงี้ยโอ้ยินดีครับอยากจะเรียกอะไรใครเข้ามาก็เชิญเลยครับแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าจะให้เราช่วยได้เราก็อยากจะช่วยด้วยอีกแรงนึงมันจะได้แบบจบๆและเคลียร์ก็ดีครับสังคมก็จะได้มีความรู้ไปพร้อมๆกันด้วยแบบเรื่องนี้มันก็ถูกทำงานจริงไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ให้ใจก็ผิดละนะรู้สึกว่าทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยบางทีก็อาจแอบน้อยใจมากกว่ามันไม่ได้กระทบเรื่องการงานหรอกเราเหมือนกับว่ายังไงดีอะเราตั้งใจทำงานนะทำงานมาเป็นร้อยรายการแล้วผลงานดังที่สุดคือให้อาหารปลากับถือขวดเบียร์แล้วไอเราก็มันก็เลือดแปลกๆแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าบางทีสังคมก็บอกว่าเฮ้ยเกลียดดาราเฟกๆไม่ชอบดาราสร้างภาพอยากให้ไลฟ์สไตล์จริงแต่พอเราโชว์ไลฟ์สไตล์จริงๆเราก็รู้สึกเฮ้ยเราเป็นตัวอย่างไม่ดีเหรอสุดท้ายเราก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันสุดท้ายแล้วคุณต้องการดาราเพราะว่าเราก็บางทีก็วางตัวไม่ถูกคุณจะให้ผมลงแต่ลูกทำงานผมก็ลงให้คุณได้หรือคุณอยากจะได้ไลฟ์สไตล์จริงผมก็ลงให้คุณได้แต่ว่าบางทีมันวางตัวยากอ่ะหลังจากนี้ไปทำบุญไหมคะรู้สึกว่าหลายเรื่องแล้วปีนี้โดนหนักๆมาเยอะใช่โอ้ปีนี้ปีทองเลยครับผมเท่ขึ้นบ้านเลยครับผมก็คงทำบุญเราเป็นคนทำบุญทำทานเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็คงไม่ได้แบบเป็นการทำบุญใหญ่พิเศษอะไร